โดยในพื้นที่ตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านนะคะเส้นทางจากบ้านด่านไปบ้านนาคุมีดินสไลด์ทับเส้นทางรถใหญ่ไม่สามารถที่จะผ่านได้โดยหมวดการทางเฉลิมพระเกียรติและหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32กองกำลังผาเมืองช่วยกันเปิดเส้นทางด้วยนะคะส่วนต้นไม้ที่ล้มปิดทางจากบ้านนาคุถึงบ้านขุนน้ำน่านเจ้าหน้าที่ก็เคลียร์พื้นที่สามารถเปิดเส้นทางสัญจรผ่านได้แล้ว1ช่องทางด้วยกันล่าสุดณขณะนี้เนี่ยฝนได้หยุดตกลงไปแล้วด้วยนอกจากนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เข้าไปตรวจสอบพื้นที่น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มต้นไม้หักโค่นกีดขวางทางจราจรบนถนนหมายเลข1081เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ก็ตัดต้นไม้ที่กีดขวางการจราจรออกเพื่อให้รถนั้นสามารถสัญจรผ่านไปมาได้ค่ะ